เห็นหน้าจออยู่ใช่ไหมครับรอเพื่อนสักครู่นะครับอ่ะเดี๋ยวจำได้ไหมว่าคาบที่ห้าใช่ไหมคาบที่ห้าครูให้6/1อ่ะไปหาคำตอบมาว่าน้ำอ่ะจะระบายไปไหนน้ำจะระบายไปไหนเอ่ยเลยระบายไปไหนครับ6/1เลยใครตอบเอ่ยดีค่ะนี่ใช่ไหมครับน้ำจะถูกระบายไปไหนหรือครั้งหนึ่งดีค่ะเข้ามาครบหรือยังเอ่ยน้องประมาณโอเคก็ประมาณนี้นะครับอ่ะน้ําจะถูกระบายอ่ะ6/2ฟังก่อนนะครับ6/2เมื่อตอนคาบห้านะครับ6/1เรียนเรื่องเขื่อนเนาะเรื่องเขื่อนไปนะครับแล้วปรากฏว่าครูก็ได้พูดในเรื่องของการรับน้ําการรับแรงดันน้ําของเขื่อนนะครับดังนั้นเดี๋ยวครูจะอธิบายให้ฟังคร่าวๆนะครับจริงๆแล้วเขื่อนนะครับมันจะมีลิมิตหรือว่าขอบเขตของการรับน้ําเขื่อนจะรับแรงดันน้ําได้สูงสุดเท่าไหร่มันจะมีลิมิตของมันนะครับในกรณีที่เขื่อนไม่สามารถรับน้ําได้แล้วแปลว่าแรงมันมากสุดแล้วแรงดันเขื่อนที่เขื่อนรับได้อะมากสุดแล้วก็จะส่งผลให้เกิดการแตกหรือพังทลายของเขื่อนนั่นเองนะครับอันนี้ที่ม .6/1 เรียนไปนะครับแล้วคราวนี้ครูได้ถาม6/1ว่าน้ําที่เขาเรียกว่ากําลังระบายน้ําระบายไปไหนระบายไปไหนอ่ะลองช่วยกันวิเคราะห์เราจากกันที่เราเรียนมาแล้วในเรื่องของมหาสมุทรตรงนี้เราลองวิเคราะห์สิครับว่าน้ำอ่ะมันจะถูกระบายจากปัจจุบันของเราจากที่อยู่ของเราอ่ะระบายไปไหนถ้าสมมุติมีน้ําท่วมจังหวัดอื่นๆอย่างเงี้ยครับจะถูกไปไหนเอ่ยระบายไปไหนช่วยกันตอบช่วยกันวิเคราะห์ลองวิเคราะห์จากข้อมูลที่เราเรียนมาระบายลงท่อระบายน้ำค่ะระบายลงท่อระบายน้ำมันก็อยู่ในท่อระบายน้ำอยู่แล้วแล้วเกิดการระบายคราวนี้ไอ้คำว่าระบายอ่ะจุดสุดท้ายของมันอาจจะอยู่ตรงไหนนอกจากเขื่อนนะครับนอกจากว่าไงเอ่ยว่าไงเอ่ยทะเลเหรอคะลงสู่ทะเลหรือมหาสมุทรนั่นเองนะครับเพราะอะไรทําไมเห็นไหมว่ากระแสน้ําจะไหลจากที่สูงไปยังที่ต่ําใช่ไหมครับก็จะไหลลงมาเรื่อยๆไหลลงสู่มหาสมุทรเนื่องจากมหาสมุทรจะเป็นแหล่งกักเก็บพลังงานหลักแหล่งน้ําที่ใหญ่ที่สุดใช่ไหมครับเนาะเพราะฉะนั้นจําได้ไหมเราเคยเรียนเรื่องมหาสมุทรไปในคาบแรกๆที่เราเรียนบทที่3ไปครูบอกว่าไงเอ่ยเดี๋ยวครูย้อนให้บทที่3
หน้าโฮมเลยนะครับลมฟ้าอากาศไม่ใช่อ่ะลองดูมหาสมุทรมหาสมุทรจำได้ไหมเป็นหลักเป็นแหล่งกักเก็บพลังงานที่ใหญ่ที่สุดของโลกทั้งพลังงานอะไรเอ่ยพลังงานความร้อนใช่ไหมจำได้หรือเปล่าไงมหาสมุทรเป็นแหล่งกักเก็บพลังงานขนาดใหญ่ของโลกถูกไหมเอ่ยตรงนี้โดยและมหาสมุทรก็ยังเป็นแหล่งกักเก็บแร่ธาตุและเกลือที่ใหญ่ที่สุดด้วยนะครับตรงนี้เห็นไหมตรงนี้แหละจำได้ไหมครับว่าจากน้ำพื้นผิวโลกไหลลงสู่มหาสมุทรนำเอาแร่ธาตุและเกลือลงไปด้วยนะครับนี่ไงจำได้ไหมที่เราเรียนไปนะครับเห็นไหมครูพยายามเอาสิ่งที่เราเรียนมาสิ่งที่เราเรียนมามาประยุกต์ใช้กับในชีวิตประจำวันของเรากับเหตุการณ์ที่มันกำลังจะเกิดขึ้นนะครับมันเกิดขึ้นแล้วด้วยซ้ำนะครับเพราะฉะนั้นเห็นไหมครับว่าสิ่งต่างๆเราสามารถอธิบายด้วยวิทยาศาสตร์ได้นะครับนี่ก็คือเรื่องของการระบายน้ำคือการหมุนเวียนของน้ำเช่นกันนะครับแล้วครูถามว่าตรงนี้อ่ะครับตรงน้ำที่มันมามันมีมวลน้ำมหาศาลเนี่ยมันมาจากที่ไหนบ้างเอ่ยมวลน้ำมาจากที่ไหนบ้างครับหนึ่งแหละทำยังไงให้มีน้ำฝนต้องตกใช่ไหมครับหนึ่งแหละเกิดจากสภาพอากาศแปรปรวนพายุนะครับตรงนี้ทำให้เกิดน้ำสองแหละเกิดจากน้ำป่าไหลหลากใช่ไหมเกิดจากน้ำป่าไหลหลากนะแล้วน้ำป่าไหลหลากเกิดจากอะไรเอ่ยน้ำป่าไหลหลากเกิดจากอะไรครับฝนตกหนักๆค่ะฝนตกหนักๆบนไหนเอ่ยบนที่บนที่ภูเขาใช่ไหมครับบนภูเขาเนาะฝนตกบนภูเขาแล้วคราวนี้เกิดการซึมเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าดูดซึมของน้ําดินดูดซึมน้ํานะครับต้นไม้ก็ดูดซึมน้ําแต่พอคราวนี้เรามีการเขาเรียกว่าบุกรุกป่านะครับบุกรุกป่าตัดไม้ทําลายป่าดูน้ํามันส่งผลกระทบมากเลยนะตัดไม้ทําลายป่าเอาพื้นที่เอาไม้ต่างๆมาใช้ประโยชน์นะครับทำให้บริเวณนั้นไม่มีสิ่งที่ช่วยในการดูดซึมน้ําทําให้เมื่อฝนตกหนักๆแล้วดินบริเวณนั้นมันไม่สามารถรับน้ําได้แล้วต้นไม้บริเวณนั้นมันไม่สามารถรับน้ําได้แล้วมันจึงเกิดการไหลบ่าลงมาไหลลงมาจากที่สูงไปยังที่ต่ํานะครับเอาง่ายๆเลยสมมติเราเคยเทน้ำไหมครับเคยเทน้ำลงแก้วไหมเอ่ยเราลองดูนะครับเทน้ำจากขวดลงแก้วเราคิดว่าถ้าสมมติเราเป็นมดนะเราเป็นมดตัวหนึ่งแล้วเราอยู่ในแก้วเราคิดว่ากระแสน้ำที่เราเทลงไปอ่ะแรงไหมครับแรงใช่ไหมเพราะเราเป็นมดตัวเล็กๆตัวหนึ่งเองนะครับแรงเหมือนกันเลยนะครับกระแสน้ําที่ไหลลงมาจากภูเขาก็จะเหมือนกับว่าเราเทน้ําลงมานะครับเราเพียงเป็นเพียงแค่มดตัวเล็กๆเองนะครับเพราะฉะนั้นมันเลยเกิดอุทกภัยที่รุนแรงขึ้นนะครับเนื่องจากตรงนี้แหละเห็นไหมเกิดการฝนตกหนักๆนี่แหละครับแล้วก็เกิดจากฝีมือมนุษย์ด้วยที่มนุษย์บุกรุกป่านะครับตรงนี้มันเลยเกิดเป็นภาวะอุทกภัยขึ้นตรงนี้นะครับอ่ะนี่ก็คือเรื่องของกระแสน้ำนะครับ
เราเคยสงสัยอันนี้คือย้อนมาในเรื่องของมหาสมุทรแล้วนะอ่ะคราวนี้เมื่อวานนี้เราเรียนเรื่องอะไรไปเอ่ยเราเรียนเรื่องอะไรไปครับเราเรียนเรื่องอะไรไปเอ่ยจำได้หรือเปล่าเอลนิโญลานิญาค่ะเอลนิโญลานิญาอ่ะครูขอเรียกชื่อทีละคนแล้วกันนะครับ6ทับ1จีนมาไหมครับจีนวินเซฟโมเมโมเมมาไหมโมเมครับอ่ะเอลนิโญชื่อนี้มาจากอะไรครับแปลว่าอะไรเอ่ยเอลนิโญฮะบุตรพระเจ้าค่ะบุตรของพระเจ้าหรือบุตรหรือว่าลูกชายนั่นเองนะครับเซฟตังเมมาไหมเอ่ยนาเดียเอลนิโญนี่คือเกิดจากอะไรครับเกิดคุณถามว่าอะไรเป็นตัวแปรสำคัญในการเกิดเอลนิโญและลานิญาลมขาค่ะลมขาดีดีครับดีดีอยู่ไหมเอ่ยอยู่ค่ะครูถามว่าแล้วลมขามันเป็นตัวแปรสำคัญได้ยังไงเอ่ยเราวัดจากอะไรครับวัดจากความแตกต่างของความกดอากาศเก่งมากเลยวัดจากความแตกต่างของความกดอากาศถ้าต่อมาครับเซมาความแตกต่างของความกดอากาศมากความแตกต่างของความกดอากาศมากลมค้าจะพัดแรงหรือเบาเอ่ยความแตกต่างใช่ไหมครับลมค้าจะอ่อนใช่หรอแรงครับแรงใช่ไหมครับอ่ะต้นน้ำครับผมต้นน้ำครับเมื่อสักครู่นี้เสมาตอบครูว่าถ้าวัดความแตกต่างของความกดอากาศ2ฝั่งมีความแตกต่างกันมากลมค้าจะพัดแรงจะเกิดปรากฏการณ์อะไรเอ่ยระหว่างลานิญาและเอลนิโญเอลนิโญครับให้ตอบอีกครั้งนึงยืนยันเพื่อยืนยันยาวหรือยังเปลี่ยนครับเปลี่ยนคำตอบหรอครับผมตอบผิดไม่ใช่คะแนนไม่ใช่ชื่อให้นะเอลนิโญหรือลานิญาเป็นเอลนิโญครับเอลหรือลาให้ตอบอีกครั้งนึงเรียกเพื่อนครับเรียกเพื่อนมาช่วยคนนึงมั้ยเสมาครับเสมาเพื่อนเรียกเสมามาช่วยแล้วครับผมเสมาเพราะเสมาต้องช่วยเพื่อนให้ได้นะวัดความแตกต่างของความกดอากาศมากใช่ไหมที่เราบอกลมค้าจะพัดแรงจะเกิดปรากฏการณ์ลานิญาหรือเอลนิโญเอ่ยลานิญามั่นใจไหมเซนผมมันมาครับอะไรนะครับมั่นใจใช่ไหมเพราะฉะนั้นตอบว่าลานิญานะครับจะเกิดปรากฏการณ์ลานิญาลานิญานะครับคราวนี้หงค่ะหงครูถามว่าถ้าวัดความแตกต่างของความกดอากาศกันได้น้อยลมค้าจะพัดเบาหรือแรงเอ่ยเบาค่ะเบาแอลิวครับแอลิวจะเกิดปรากฏการณ์อะไรเอ่ยเอลนิโญค่ะเอลนิโญนะครับ
เนาะอันนี้ก็คือเรื่องของสัปดาห์ที่แล้วที่เราเรียนไปนะครับขอโทษทีครับไม่สัปดาห์ที่แล้วสิวันจันทร์ที่แล้วเนาะเราเคยสงสัยกันคราวนี้นะครับเรามาดูภูมิอากาศของโลกเนาะการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของโลกเราลองมาวิเคราะห์ช่วยกันสิครับว่าสิ่งที่เราพบเจอในชีวิตประจำวันอะอะไรที่เรียกว่าการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของโลกก๋วยเจ๋งก๋วยเจ๋งมาไหมเอ่ยอามฟ้าฟ้ามาไหมครับมาค่ะฟ้าอะไรที่เรียกว่าการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของโลกลองยกมาหนึ่งตัวอย่างน้ำแข็งละลายน้ำแข็งละลายเป็นผลกระทบไหมเป็นผลกระทบมาจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของโลกเช่นกันนะครับแพร่อยู่ไหมข้าวตังครับผมข้าวตังทำไมไม่เข้าเรียนฟิสิกส์ครับสลบครับสลบเพราะฉะนั้นอย่าลืมไปดูวิดีโอย้อนหลังนะเพราะว่าเพื่อนมีการทำควิสด้วยนะครับผมคราวนี้นะครับข้าวตังครับครูถามว่าสิ่งที่เราเห็นการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของโลกอะไรเอ่ยยกตัวอย่างมาหนึ่งตัวอย่างยกมาหนึ่งพายุมีผลไหมครับพายุใช่ไหมครับพายุก็เป็นการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของโลกเช่นเดียวกันเพราะว่าเนื่องจากเขาเรียกว่าสภาพอากาศแปรปรวนนะครับต่อมาครับแอนค่ะแอนคิดว่าผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของโลกคืออะไรเอ่ยโลกร้อนเหรอโลกร้อนใช่ไหมถูกต้องครับการเกิดภาวะโลกร้อนหรือว่า global warming นะครับเนตรครับเนตรมาไม่เอ่ยเนตรมาไม่เอ่ยเนตรไม่มานะครับก๋วยเจ๋งคุณเห็นเข้ามาแล้วก๋วยเจ๋งครับลองในเอาง่ายเลยครับในหนึ่งวันของเราอ่ะมีการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศไหมเอ่ยมีครับมียังไงเอ่ยเราฝนตกได้ไหมครับฝนตกใช่ไหมครับอยู่ๆก็ฝนตกเดี๋ยวก็หน้าเดี๋ยวก็ร้อนเดี๋ยวก็ฝนตกเดี๋ยวก็หนาวใช่ไหมครับตรงนี้ก็คือการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศเหมือนกันนะครับตรงนี้เห็นไหมว่าเรื่องนี้มันอยู่รอบตัวเราเลยนะครับเราศึกษาเรื่องใกล้ตัวเราพยายามคิดให้มันอยู่กับตัวเราเองให้ได้นะครับพวกนี้เราจะสามารถอธิบายได้นะครับลองมาดูกันครับว่าตรงนี้การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของโลกมันเปลี่ยนแปลงยังไงนะครับนักวิทยาศาสตร์นะครับได้ศึกษาภูมิอากาศจากแหล่งแต่ละช่วงจากแหล่งพื้นที่แต่ละช่วงเวลานะครับพบว่ามีการเปลี่ยนแปลงสภาวะและมีความต่อเนื่องยาวนานแปลว่าอะไรเอ่ยประโยคนี้แสดงว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของโลกอยู่ตลอดเวลานะครับและมีความต่อเนื่องยาวนานแต่ว่าอะไรมันเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆนะครับเนาะพอเข้าใจนะครับเรามาแกะคำพูดตรงนี้กันนะครับเรามาดูครับยุคน้ำแข็งเขาบอกว่าในช่วงเวลาทางธรณีวิทยา1มีน้ำแข็งปกคลุมผิวโลกเป็นบริเวณกว้างนะครับแสดงว่ายุคนี้เป็นยุคอะไรเอ่ย Ice Age ใช่ไหมครับก็คือยุคน้ำแข็งนั่นเองนะครับเขาบอกว่ายุคน้ำแข็งเกิดขึ้นหลายครั้งในอดีตนะครับครั้งล่าสุด
สิ้นสุดเมื่อ 11,700 ปีก่อนคือเราเกิดมากี่รอบแล้วเนี่ยเราเกิดแล้วก็หายไปจากโลกนี้กี่รอบแล้วหลายรอบเลยใช่ไหมครับเผลอๆนะเราอาจจะเป็นหนึ่งในนั้นก็ได้อาจจะไม่ใช่มนุษย์ก็ได้อาจจะเป็นสิ่งมีชีวิตสักอย่างหนึ่งก็ได้นะครับอ่ะลองมาดูครับหลักฐานอะไรที่เขาพบตอนในช่วงเวลานั้นหนึ่งแหละก็มีไอซ์คอร์แท่งตะกอนน้ำแข็งนะครับตรงนี้แล้วก็มีร่องรอยของการเคลื่อนที่ของตะกอนน้ำแข็งนะครับหลักฐานเนาะแล้วก็มีปริมาณไอโซโทปของออกซิเจนในซากดึกดำบรรพ์ครูถามว่าไอโซโทปของออกซิเจนแปลว่าอะไรเราอ่ะครูขอย้อนไปเคมีนิดนึงปริมาณไอโซโทปของออกซิเจนตรงนี้ไอโซโทปแปลว่าอะไรครับเป็นธาตุเดียวธาตุเดียวกันยังไงเอ่ยไอโซโทปแปลว่าอะไรครับไอโซโทปเคมีม.4นะเนี่ยจำได้ไหมโปรตอนเท่านิวตอนต่างใช่ไหมครับเป็นธาตุเดียวกันออกซิเจนเดียวกันแต่มีจำนวนโปรตอนเท่ากันไหมเท่ากันแต่จำนวนนิวตอนเท่ากันไหมนิวตอนไม่เท่ากันนะครับไอโซโทปคือโปรตอนเท่านิวตอนต่างนะครับโอเคนะครับตรงนี้อ่ะหลักฐานที่4ที่แสดงหลักฐานการแสดงการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำในทะเลในอดีตนะครับอันนี้คือยุคน้ำแข็งเนาะนี่คือยุคน้ำแข็งนะครับอ่ะต่อมาครับต่อมาช่วงขั้นทานน้ำแข็งเป็นช่วงระหว่างการเปลี่ยนแปลงและยุคปัจจุบันนะครับที่มีการลดลงของทานน้ำแข็งเป็นปกครองยุคนี้นะครับจะมีน้ำปกคลุมพื้นที่โลกอย่างต่อเนื่องนะครับตรงนี้ก็จะมีน้ำแข็งอยู่แล้วก็จะมีน้ำและเป็นช่วงเวลาที่อากาศอุ่นกว่าช่วงนี้แปลว่าอะไรแสดงว่าได้รับปริมาณความร้อนจากแสงอาทิตย์มากกว่าช่วงยุคน้ำแข็งถูกไหมช่วงนี้นะครับอ่ะสามารถสังเกตได้จากการเปลี่ยนแปลงน้ำแข็งจากดาวเทียมนะครับดาวเทียมก็คือสิ่งที่เราเอาง่ายๆมันก็คล้ายๆกล้องวงจรปิดที่เราส่งเข้าไปส่งออกไปนอกโลกเพื่อโคจรรอบโลกในการดูโลกของเรานั่นเองนะครับเนาะดูการเปลี่ยนแปลงสภาพต่างๆภูมิอากาศภูมิประเทศภูมิต่างๆนะครับในการว่าทวีปมีการเปลี่ยนแปลงยังไงมีการเคลื่อนตัวไหมทางน้ำแข็งมีการละลายหรือเปล่านะครับแล้วก็ส่งตรงนี้ดาวเทียมไปในการที่จะโคจรรอบโลกเพื่อจะดูนะครับอ่ะแล้วปัจจัยอะไรล่ะที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศนะครับเวลาเขาศึกษามาครับเราจะศึกษาเห็นไหมว่าน้ำแข็งเกิดการอะไรขึ้นเกิดการละลายใช่ไหมน้ำแข็งเกิดการละลายเราพบว่าการที่น้ำแข็งเกิดการละลายครับมันเป็นผลมาจากอุณหภูมิของโลกมีค่าสูงขึ้นแล้วอุณหภูมิของโลกมีค่าสูงขึ้นเกิดจากปัจจัยอะไรล่ะ1แก๊สเรือนกระจก2ละอองลอย3วัฏจักรมิรานโควิชนะครับตรงนี้3ปัจจัยที่เกิดให้ที่ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศนะครับคราวนี้นะครับอย่างที่บอกครับว่าการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของโลกครับมันไม่ได้เกิดขึ้นจากภัยธรรมชาติเพียงอย่างเดียวมันเกิดขึ้นจากฝีมือมนุษย์ด้วยนะครับเราลองดูวิดีโอนี้ให้ดีๆนะครับในหัวข้อเรือนกระจกนะครับแก๊สเรือนกระจกอันนี้อธิบายก่อนเนาะคือแก๊สเรือนกระจกคือแก๊สที่ดูดกลืนมี
ประโยชน์โดยการดูดกลืนรังสีความร้อนนะครับและรังสีอินฟราเรดนะครับเป็นสาเหตุสำคัญในการเกิดปรากฏการณ์เรือนกระจกหรือ Greenhouse Effect นะครับที่ทำให้อุณหภูมิของผิวโลกเหมาะสมต่อการดำรงชีวิตแปลว่าถ้าฟังนะครับ Greenhouse Effect ไม่ได้แปลว่าไม่ดีนะครับแต่มีปริมาณที่เหมาะสมมันจะส่งผลให้พื้นผิวโลกมีอุณหภูมิที่เหมาะสมต่อการดำรงชีวิตแต่ถ้ามีมากไปมันจะดูดความร้อนทำให้เกิดภาวะโลกร้อนหรือว่า global warming นะครับนี่เนาะรังสีดวงอาทิตย์นะครับแผ่มารังสีดวงอาทิตย์แผ่มาและมีการสะท้อนกลับถ้าสมมุติเราไม่มีปรากฏการณ์เรือนกระจกหรือว่า greenhouse effect ตรงนี้เราจะไม่มีอุณหภูมิที่สมดุลมันจะไม่มีการกักเก็บความร้อนไว้นะครับทำให้เกิดการสะท้อนกลับของรังสีความร้อนนะครับดูนะครับแล้วปรากฏการณ์อันนี้คือจากธรรมชาตินะครับมันเกิดจากธรรมชาติอันนี้เกิดจากภัยมนุษย์ล่ะมนุษย์เกิดจากยังไงมีการปล่อยสารพิษต่างๆอาทิคาร์บอนไดออกไซด์นะครับเดี๋ยวเรามาดูจากวิดีโอนี้นะครับเราเห็นว่า Greenhouse Effect นะครับมีประโยชน์ยังไงแล้วก็ส่งผลกระทบเสียหายต่อโลกอย่างไรบ้างนะครับอ่ะลองดูจากวิดีโอทัศน์นี้นะครับดีกับ TGO ตอนก๊าซเรือนกระจกคืออะไรสวัสดีครับน้องๆผมกัปตัน TGO วันนี้มีสาระดีๆเกี่ยวกับก๊าซเรือนกระจกมาเล่าให้ฟังกันนะครับไปรู้จักกันเลยก๊าซเรือนกระจก Greenhouse Gas เรียกย่อๆว่า GHG คือก๊าซที่เป็นองค์ประกอบของบรรยากาศโลกห่อหุ้มโลกไว้เสมือนเรือนกระจกมีคุณสมบัติในการดูดซับคลื่นรังสีความร้อนหรือรังสีอินฟราเรดได้ดีเป็นก๊าซที่มีความสำคัญและมีความจำเป็นต่อการรักษาระดับอุณหภูมิของโลกให้อยู่คงที่นั่นเองครับซึ่งก๊าซเรือนกระจกนั้นประกอบด้วยก๊าซหลายชนิดแบ่งออกเป็นก๊าซเรือนกระจกตามธรรมชาติและก๊าซเรือนกระจกที่เกิดจากกิจกรรมของมนุษย์อย่างการใช้พลังงานหรืออุตสาหกรรมต่างๆก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติและจากกิจกรรมของมนุษย์นั้นที่สำคัญมี6ชนิดก็คือก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ก๊าซมีเทนก๊าซไนตรัสออกไซด์ก๊าซไฮโดรฟลูออโรคาร์บอนก๊าซเพอร์ฟลูออโรคาร์บอนและก๊าซซัลเฟอร์เฮกซาฟลูออไรด์ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับมีก๊าซอะไรบ้างคาร์บอนไดออกไซด์ก๊าซมีเทนก๊าซไนตรัสออกไซด์ไนตรัสออกไซด์นะครับแล้วมีอะไรอีกจำได้ไหมก๊าซไฮโดรฟลูออโรคาร์บอนก๊าซไฮโดรฟลูออโรคาร์บอนนะครับก๊าซไฮโดรฟลูออโรคาร์บอนนะครับมีก๊าซอะไรอีกเอ่ยก๊าซเพอร์ฟลูออโรคาร์บอนและก๊าซซัลเฟอร์เฮกซาฟลูออไรด์น้องๆอาจจะเคยได้ยินคำว่าปรากฏการณ์เรือนกระจกกันมาบ้างซึ่งปรากฏการณ์เรือนกระจกนั้นก็คือการที่โลกถูกห่อหุ้มด้วยก๊าซเรือนกระจกที่เป็นองค์ประกอบของบรรยากาศโลกโดยก๊าซเหล่านี้จะดูดคลื่นรังสีความร้อนไว้ในเวลากลางวันแล้วค่อยๆแผ่รังสีความร้อนออกมาในเวลากลางคืนทำให้อุณหภูมิในบรรยากาศของโลกไม่เปลี่ยนแปลงไปอย่างฉับพลันครับแต่ถ้าหากบรรยากาศโลกไม่มีก๊าซเรือนกระจกในชั้นบรรยากาศแล้วแล้วก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิอย่างฉับพลันอุณหภูมิในตอนกลางวันก็จะร้อนจัดและในตอนกลางคืนนั้นก็จะหนาวจัดซึ่งปรากฏการณ์นี้จะพบบนดาวเคราะห์ดวงอื่นๆในระบบสุริยะซึ่งจะเป็นอันตรายต่อการจัดและในตอนเอาง่ายๆนะครับตรงนี้ถ้าสมมุติเราไม่มีปรากฏการณ์เรือนกระจกนะครับเรากินฮาร์ดเอฟเฟกต์นะครับมันก็จะไม่มีการกักเก็บความร้อนไว้ใช่ไหมครับพอมันไม่กักเก็บความร้อนไว้พอมันฝั่งนี้หมุนมาฝั่งนี้มันก็ไม่มีความร้อนไม่มีความอุ่นเลยมันก็เกิดเป็นภาวะเป็นอากาศหนาวทันทีนะครับเอาง่ายๆเลยเหมือนกับว่า1วันของเราจำได้ไหม1วันของเรา
ตอนกลางวันเราร้อนมากเลยเราร้อนร้อนจัดเลยตอนกลางคืนกับเย็นสุดขั้วนึกว่าอยู่ขั้วโลกเหนือคิดว่าสภาพร่างกายของเราทนได้หรือเปล่าทนได้ไหมไม่ได้ใช่ไหมครับเนาะทนไม่ได้ดังนั้นนี่แหละประโยชน์ของมันนะครับบางคืนนั้นก็จะหนาวจัดซึ่งปรากฏการณ์นี้จะพบเป็นดาวเคราะห์ดวงอื่นๆในระบบสุริยะซึ่งจะเป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตนะครับน้องๆและแม้ว่าโดยธรรมชาติแล้วก๊าซเรือนกระจกจะช่วยรักษาอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกให้อยู่ในระดับที่คงที่แต่ในปัจจุบันกิจกรรมของมนุษย์ที่ถือเป็นแหล่งปล่อยก๊าซเรือนกระจกนั้นกลับส่งผลให้ปริมาณก๊าซเรือนกระจกเพิ่มปริมาณสูงขึ้นอย่างเช่นการผลิตไฟฟ้ามาให้เราใช้การใช้ไฟฟ้าในอาคารบ้านเรือนต่างๆการคมนาคมขนส่งและการผลิตขยะและน้ำเสียต่างๆเป็นต้นรวมทั้งโลกเรากลับมีการตัดไม้ทำลายป่าซึ่งเป็นการทำลายแหล่งดูดซับก๊าซเรือนกระจกตามธรรมชาติลงไปด้วยครับกิจกรรมเหล่านั้นทำให้ก๊าซเรือนกระจกลอยขึ้นไปรวมตัวกันอยู่บนชั้นบรรยากาศของโลกทำให้รังสีของดวงอาทิตย์ที่ควรจะสะท้อนกลับออกไปในปริมาณที่เหมาะสมกลับถูกก๊าซเรือนกระจกเหล่านี้กักเก็บไว้ทำให้อุณหภูมิของโลกค่อยๆสูงขึ้นสูงขึ้นจากเดิมโดยเราเรียกสภาพดังกล่าวนี้ว่าภาวะโลกร้อนครับทราบกันแล้วใช่ไหมครับเห็นไหมครับว่าGreenhouse Effectตรงนี้ครับมันมีประโยชน์อย่างไรมีข้อดีข้อเสียยังไงเห็นหรือยังเอ่ยครูจะเรียกชื่อผมรับสองนะครับพีมาหรือเปล่านีโมเงี้ยกันอยู่ไหมเอ่ยกันครับครูถามว่าภาวะเรือนกระจกตรงนี้ครับว่าปรากฏการณ์เรือนกระจก Greenhouse Effect ตรงนี้ครับมันมีข้อดียังไงเอ่ยมันก็ถ้ามันมีแบบในปริมาณที่พอดีมันก็จะทำให้อุณหภูมิของโลกพอกับการอยู่อาศัยเหมาะสมกับการดำรงชีวิตอยู่ใช่ไหมครับเก่งมากเลยนิ้มมาไหมครับนิ้มค่ะนิ้มถ้าสมมติเราไม่มีเรือนกระจกตรงนี้หรือว่า Greenhouse Effect ตรงนี้ครับจะส่งผลยังไงกับโลกครับอุณหภูมิของโลกจะเปลี่ยนแปลงแบบฉับพลันค่ะอุณหภูมิจะเปลี่ยนแปลงแบบฉับพลันเลยนะครับกลางวันก็จะร้อนจัดกลางคืนก็จะหนาวจัดนะครับไม้มาไม่เอ่ยไม้เคยเหยาวเจียไห่ฮงจุนนิวบูมสกอตบาสไม่มานะครับผมรับสองมาแค่2คนเนาะผมรับสองตามครูฝากกันแล้วก็นิมนะครับตามเพื่อนให้ด้วยนะครับในคนที่ยังไม่ทำงานส่งนะครับเพราะว่างานมีทั้งของครูแล้วก็ของครูก่อนหน้าครูที่จะมาสอนอีกนะครับคราวนี้นะครับครูเรียกชื่อของทับหนึ่งอีกรอบหนึ่งนะครับจีนมาหรือยังเอ่ยวินวินเซฟตังเมอาร์มแพรมายังเอ่ยแอนมาแล้วเนตมายังเอ่ยยังไม่มานะครับโอเคครับครูถามว่าผลกระทบถ้าเรามีภาวะเรือนกระจกมากเกินไปจะเกิดอะไรขึ้นครับใครตอบได้บอกหนึ่งคะแนนภาวะอะไรเอ่ยเมื่อกี้นี้ภาวะโลกร้อนใครตอบครับเมื่อกี้นี้แอนแอนกับดีนะครับภาวะโลกร้อนนะครับมันก็จะเกิดเป็นภาวะโลกร้อนถ้ามันมีมากเกินไปแปลว่าอะไรดูนะครับแปลว่าอะไรตรงนี้ถ้ามันมีมากเกินไปรังสีดวงอาทิตย์มามันเกิดการสะท้อนกลับแต่มันมีมากมันเลยกักเก็บไว้สะท้อนอยู่นี่แหละสะท้อนอยู่ระหว่างเรือนกระจกกับโลกนี่แหละมันก็เลยทำให้อุณหภูมิสูงขึ้นเกิดเป็นภาวะโลกร้อนหรือว่า global warming นะครับเนาะโอเคนะครับอันนี้ก็คือเรื่องของ
เรือนกระจกหรือสภาวะเรือนกระจก greenhouse effect นะครับตรงนี้อ่ะมีใครสงสัยตรงไหนไหมเอ่ยวันนี้อ่ะไม่มีนะครับอ่ะถ้าไม่มีนะครับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับครูขอแจ้งนิดนึงนะครับงานที่ครูตามไปในไลน์กลุ่มนะครับแปลว่าใครค้างกี่งานนะครับครูนับตั้งแต่งานของคุณครูท่านเดิมนะครับแล้วก็ครูที่มาสอนต่อนะครับใครค้างกี่งานครูพยายามไม่ให้งานเราเยอะก็คือถ้าเราจะทำตามที่เราค้างอ่ะมันจะเยอะเกินไปนะครับครูเลยให้งานเป็นช่องคอลัมน์สุดท้ายทำมาส่งเพื่อที่จะแก้ช่องที่ยังไม่ครบนะครับตรงนี้ตามกำหนดนะครับแต่จะบอกว่าคะแนนอาจจะไม่ได้เท่าเพื่อนเนาะใครที่ส่งตามเวลาก็จะได้ตามที่ให้ไว้นะครับโอเคนะครับอ่ะวันนี้ไม่มีใครสงสัยตรงไหนใช่ไหมครับมีไหมเอ่ยไม่มีเนาะถ้าไม่มีนะครับวันนี้มีเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ